ไปที่พื้นที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณผู้ชมคะมีเรื่องกันระหว่างกลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มคนงานโรงปูนนะคะกลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มคนงานโรงปูนเขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านโรงปูนแล้วถูกคนงานเนี่ยมาดับเครื่องยนต์แล้วก็ถามเจ๋งเหรอแล้วหลังจากนั้นก็มีการทำร้ายร่างกายกันนะคะเหตุการณ์นี้ก็เลยเป็นที่มาของโพสต์ที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียว่าเนี่ยโดนคนงานโรงปูนรุมทำร้ายนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตรงถนนเลียบคลองแอนคลอง11นะคะมีคลิปเหตุการณ์ด้วยอ่ะลองดูก่อนค่ะงงสินะคุณผู้ชมคนเยอะไปหมดเลยแต่ประเด็นอย่างที่บอกจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มคนงานโรงงานปูนมีเรื่องกันนะคะเหตุการณ์นี้เอาฝั่งกลุ่มวัยรุ่นก่อนกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาบอกว่าคือมันมีเหตุการณ์แบบนี้รุ่นน้องผมมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปผ่านโรงงานปูนแล้วโดนคนงานโรงปูนเนี่ยเข้ามาถามว่าเจ๋งเหรอแล้วหลังจากนั้นก็มีการดับเครื่องมอเตอร์ไซค์โดยบอกว่าทำหน้ากวนบาทาเขาหรอแล้วคนงานปูนเนี่ยก็เลยมารุมทำร้ายเป็นคลิปเหตุการณ์นี้นะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีความสองด้านอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมกรณีเรื่องของฝั่งวัยรุ่นเนี่ยนะคะเขาไปกัน7คนเป็นวัยรุ่น6คนแล้วก็มีแม่ของหนึ่งในวัยรุ่นนั้นไปด้วยอีก1คนรวมกันเป็น7แล้วไปเจอกับคนงานโรงปูนหลังจากเกิดเหตุนี้เขาไปแจ้งความไว้แล้วที่โรงพักคลอง12นะคะมีคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังด้วยนายส่งศักดิ์แย้มในสิทธิ์เดี๋ยวลองฟังหน่อยนะคะไม่รู้เรื่องอะครับแบบทะเลาะน้องเนี่ยมาฟ้องว่าไอ้พวกนี้เนี่ยคือมากำรถกำเบรกรถแล้วดับเครื่องยนต์หมายถึงใครหมายถึงพวกนั้นอ่ะพวกโรงปูนพวกที่อยู่ในโรงปูนใช่ครับมาดับเครื่องใช่ครับมาดับรถเพราะทีนี้รถอ่ะคันนั้นคือเป็นรถอาร์แต่อาร์ผมไม่ยอมคือว่าเหมือนเขาก็ห่วงรถของเขาครับพอหลังจากนั้นเขาก็มีปากเสียงกันเลยขึ้นเสียงกันเลยครับผมแล้วก็ผู้หญิงในคลิปว่าเขาอ้วนๆเขาก็จะไปทำร้ายอาร์แล้วทีนี้คือพี่ผมที่เสื้อสีเทานะครับจะไปห้ามแล้วก็โดนต่อยก่อนคือผู้หญิงใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วทีนี้เพื่อนผมครับคนนี้ก็จะไปห้ามไปห้ามก็เลยโดนเลยจากนั้นเขาก็ลุมยำเราเละเลยเละเลยครับน้องเนี่ยมาฟ้องว่านี่คือฝั่งของวัยรุ่นนะคะแต่ปรากฏฝั่งคนงานโรงปูนเขาก็โต้เขาก็บอกว่าเอาอีกฝ่ายพูดจาไม่ดีใส่ก่อนแถมพกมีดมาด้วยฝั่งนี้ก็มีคลิปนะฝั่งโรงปูนเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งความกลับเหมือนกันขอให้สังคมมองความสองด้านให้ครบนะขอความเป็นธรรมด้วยอย่าไปเชื่ออีกฝั่งนึงให้การอย่างเดียวทีนี้เรื่องของเรื่องคุณผู้ชมคะเอาเท่าที่มีข้อมูลสรุปได้ก็คือคนที่มีเรื่องกันชื่อโอมกับชื่อต่ายเคยทำงานโรงปูนอยู่ด้วยกันปรากฏว่าโอมกับต่ายทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องทองนะคะจะเบิกเงินแล้วไม่ได้แล้วก็มีการชกต่อยกันก่อนหน้านี้แล้วปรากฏโอมลาออกหลังจากลาออกโอมขับรถผ่านโรงปูนแล้วพกมีดตัดกล้วยไปด้วยโดยบอกว่าจะเอาไปตัดกล้วยไงไม่ได้จะเอาไปใช้ทำร้ายใครปรากฏพี่เขยต่ายซึ่งรู้ว่าต่ายเคยมีเรื่องกับโอมมาเจอโอมพี่เขยต่ายก็เลยเดินมาแล้วก็มาบอกว่าเจ๋งเหรอหยุดรถเลยแล้วก็หยุดรถแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์อีกฝั่งนึงก็อ้าวมาสั่งให้เขาหยุดรถได้ไงก็พาพวกมาเคลียร์กันไปเคลียร์กันมาจบที่คลิปนี้ค่ะผู้หญิงคนเมื่อกี้ถือมีดแบบโอ้โหมีดตัดกล้วยมีดแบบยาวเลยนะค่ะเขาเรียกมีดอะไรอ่ะมีดตัดกล้วยเหมือนอีโต้อันใหญ่อ่ะเมื่อกี้ครับค่ะมีดหัวตัดป่ะค่ะ